ิดรำให้อาลัยองหลวงพ่อพัดอริยสงฆ์องค์ปฏิบัติในพุทธศาสตร์ยกเป็นเทราร้อยหนึ่งปีสิริอายุ77พรรษามากความดีความเมตตาเกจิชื่อดังนครสวรรค์วัดธาตุทานห้วยด้วนทั่วโลกอินยอนดองดังวัตถุมงคลพระราชมงคลวัชราจารย์ศิษยานุศิษย์อาลัยลาท่านลักสังขารเข้มคลังจนเป็นตำนานนักพัฒนาทั่วอาทิตย์ติดโพปุญญากาโมร่มโพชาวไทยสายบุญสิ้นแล้วหลักชัยอาดูลเทพเจ้าเมืองปากน้ำโพมากบารมีชี้ทางสายธรรมสุขโรงพยาบาลสร้างไว้ใหญ่โตเนื้อนาบุญพระศาสนาไม่มีประชุมเพลสั่งเสียก่อนท่านลาไกลสาธุชนหลังน้ำตาลายไกลไกลพี่ความศรัทธาเรียนรุ่นชนะจนฝากไว้ให้คนบูชาจารึกความดีจนโลกลือชาหลวงพ่อพัดปุญญากามสายบุญสิ้นแล้วหลักชัยอาดูลเทพเจ้าเมืองปากน้ำโพมากบารมีชี้ทางสายธรรมสุขโรงพยาบาลสร้างไว้ใหญ่โตเนื้อนาบุญพระศาสนาไม่มีประชุมเพลสั่งเสียก่อนท่านลาไกลสาธุชนหลังน้ำตาลายไกลไกลที่ความศรัทธาเรียนรุ่นชนะจนฝากไว้ให้คนบูชาจารึกความดีจนโลกลือชาหลวงพ่อพัดปุญญากาโม